สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูแกงป่าค่ะก็คือแกงป่าหมูป่าก็ได้ไปเที่ยวกาญจนบุรีมานะคะระหว่างทางค่ะตอนจะกลับนะคะเขามีอาหารป่าขายก็คือมีเนื้อหมูป่าขายแล้วก็เลยซื้อหมูป่ามาค่ะวันนี้ก็เลยมีเมนูแกงป่าหมูป่ามาฝากเพื่อนๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือเนื้อหมูป่าค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นเนื้อหมูป่ากันก่อนค่ะการหั่นเนื้อหมูป่านะคะก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ชิ้นบางๆค่ะหั่นเนื้อหมูป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นหน่อไม้ค่ะวันนี้แกงป่าเราจะใส่หน่อไม้ด้วยค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือมะเขือพวงค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเด็ดมะเขือพวงกันก่อนค่ะเสร็จแล้วทั้ง2อย่างนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะแกงป่าวันนี้เราจะใช้เป็นใบพริกด้วยใบพริกที่ใช้วันนี้ก็คือพริกกะเหรี่ยงค่ะแล้วก็มีเป็นลูกโดดด้วยค่ะซื้อมากรัมละ10บาทซื้อมาแค่1กรัมเท่านั้นต่อไปค่ะก็คือใบกะเพราวันนี้เราใช้เป็นใบกะเพราบ้านค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเครื่องแกงสะดวกซื้อก็ซื้อสะดวกตำก็ตำค่ะแต่ถ้าใครอยากจะตำนะคะวิธีการตำเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะมาดูขั้นตอนของการแกงกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นให้เราใส่เครื่องแกงลงไปขั้นตอนของการใส่น้ำขั้นตอนตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะค่ะแต่ถ้าน้ำน้อยสามารถเติมได้ในตอนหลังและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรวบรัดตัดภาพมาที่น้ำแกงของเราเดือดจัดๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใส่เนื้อหมูป่าลงไปค่ะขั้นตอนนี้ก็ตั้งแกงไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเนื้อหมูป่าจะสุกตอนนี้ก็ตัดภาพรวบรัดมาที่เนื้อป่าสุกแล้วแล้วก็น้ำแกงของเราเดือดจัดๆเลยค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่หน่อไม้แล้วก็มะเขือพวงลงไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามะเขือพวงจะสุกค่ะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีค่ะแต่ส่วนหน่อไม้เขาสุกอยู่แล้วค่ะทีนี้เราเหลือแค่เช็คมะเขือพวงเท่านั้นค่ะประมาณ 3-5 นาทีตอนนี้มะเขือพวงก็สุกแล้วค่ะเราก็มาปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเล็กน้อยส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ทำการคนค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็ทำการชิมด้วยนะคะว่าขาดอะไรไปไหมต้องใส่น้ำปลาเพิ่มไหมเมื่อรสชาติได้แล้วน้ำแกงเดือดจัดๆใส่ใบพริกลงไปค่ะแล้วก็มีลูกโดดด้วยจากนั้นก็ตามด้วยกะเพราเลยค่ะส่วนใครที่ถ้ามีเป็นใบยี่หร่าก็ใส่ลงไปได้นะคะจากนั้นก็คนค่ะคลุกเคล้าพอแค่ใบพริกพอแค่ใบกะเพราสลดลงไปเท่านั้นในขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ทิ้งไว้นานนะคะทีนี้ก็ได้แกงป่าแบบครบเครื่องครบรสเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยได้ลองรับประทานใบพริกนะคะหรือว่ายอดพริกแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆให้ลองดูเลยมันอร่อยมากและเข้ามากกับแกงป่าจริงๆค่ะตอนนี้แกงป่าก็ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงป่าหมูป่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้ค่ะที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆได้ทำให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ